่วนละครที่หลายคนจับตารอดูในการออกอากาศตอนแรกคืนนี้นะคะนั่นก็คือละครเรื่องเพลิงบุญค่ะผู้ที่เป็นหนึ่งในเบื้องหลังนะคะก็คือผู้เขียนบทโทรทัศน์ค่ะคุณณัฐณัฐยาศิรกรวิไลค่ะเผยว่าเรื่องนี้เธอนั้นทำงานมากถึง3ปีในการเขียนบทนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้เห็นว่าการทำงานใน Facebook ของเธอนั้นค่อนข้างละเอียดทุกขั้นทุกตอนค่ะท้ายของพี่เลิฟมันหลงมามีอะไรที่หลงไปอยู่กับเรื่องนี้หรือเปล่าขอให้ฉันได้ทิ้งท้ายถึงคนที่เคยเป็นเพื่อนรักฉันหน่อยได้ไหมคะฉันของผมเหมือนพี่น้องกันอย่างที่ปล่อยออกไปนะคะหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ลงรอยระหว่างเบลล่าเจนนี่และป้องนวัฒน์ค่ะซึ่งผู้เขียนบทละครโทรทัศน์บอกว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้มีการนำเสนอเพียงแค่การแย่งชิงผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าในฐานะของผู้ชมค่ะสามารถเฝ้าดูการเดินเข้าสู่ด้านมืดของตัวละครในแบบต่างๆแล้วก็ร่วมลุ้นต่อไปนะคะว่าแต่ละคนจะหลุดออกมาสู่แสงสว่างได้หรือไม่ค่ะซึ่งเราเองก็จะได้ย้อนกลับมาถามตนเองอีกด้วยนะคะว่าด้านมืดของเราคืออะไรเรารู้เท่าทันด้านมืดของเราหรือไม่และถ้าสักวันหนึ่งเกิดพลาดไปจะเดินออกมาจากด้านมืดเหล่านั้นอย่างไรค่ะส่วนกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะก็ได้เห็นเจนนี่เบลล่าในชุดของนักเรียนด้วยนะคะมีเสียงแซวค่ะว่ากระชากวัยเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะเป็นการย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของ2เพื่อนรักใจเริงและพิมาลาค่ะส่วนใครที่เตรียมเลือกทีมนะคะตอนนี้ก็มีทั้งทีมใจเริงทีมพิมาลาแล้วก็ทีมเลิกอาจจะเลือกไว้แล้วนะคะหรือว่าอาจจะรอชมละครก่อนค่อยเลือกซึ่งตอนนี้บอกว่าคิดกันหนักมากๆแล้วนะคะเพราะว่าได้ดูแค่ตัวอย่างนักแสดงแต่ละคนก็เข้าถึงบทบาทตัวละครกันได้ดีแทบทุกคนเรื่องราวตั้งแต่ตอนแรกนะคะจะกระชับภาพสวยแล้วก็จะมีคำพูดโดนใจตลอดการชมและไม่ต้องกลัวว่าจะเห็นฉากแซ่บๆในทีเซอร์เยอะแล้วในละครจะไม่มีนะคะเพราะว่าในละครวันนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะติดตามกันได้นะคะละครเรื่องเพลิงบุญในวันนี้ทางช่อง3และช่อง33ค่ะ